ป็นรุ่นลิมิเต็ดที่มีแค่40เดือนในไทยนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ใส่ด้วยแล้วก็มันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลไกหลายๆอย่างที่แบบเอื้อประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันเรามากๆแล้วก็เหมาะกับการแบบใส่ลุยใส่เดินป่ามีแบบมีเข็มทิศมีวัดระดับน้ำได้มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าสะดวกมากๆแล้วก็เหมาะกับแบบหลายๆคนหลายๆไลฟ์สไตล์มากๆมันดูเหมาะกับเราขนาดไหนคะเจดครับพอใส่แล้วเนี่ยครับเหมาะผมไหมครับขอไปแล้วเวลาไปงานไปงานแฟนนาฬิกาแล้วก็ตอบเสือคนที่มันชอบนาฬิกาอย่างไรบ้างก็มันก็มีหลายๆแบรนด์ให้เราเลือกคือปกติแล้วเวลาเราจะเลือกซื้อนาฬิกาเนี่ยเราก็จะไปตามร้านต่างๆใช่ไหมครับบางทีเราก็จะไม่เห็นแบบนาฬิกาหลายๆแบรนด์แต่ว่าเวลาเรามาแบบวอชแฟร์อะไรแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเออมันอาจจะมีบางแบรนด์ที่เราไม่เคยเห็นแล้วเฮ้ยเราเห็นแล้วเราชอบอะไรเงี้ยครับใช่ไปบ้างไหมยังเลยครับยังไม่มีโอกาสได้เดินดูเชิญทุกคนก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมใครที่ชื่นชอบนาฬิกาใครที่กำลังตามหานาฬิกาที่แบบถูกใจอยู่ก็มาที่วอชแฟร์ได้นะครับผมก็ยังไงก็มีนาฬิกาหลากหลายรุ่นให้เลือกกันนะครับใช่มาดูกันนี่เจ็บป่วยอะไรยังไงมาเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลประมาณเลยเมื่อเช้าครับอันนี้เรื่องจริงเนาะเรื่องจริงไปที่จังหวะวงการจริงเรื่องจริงเมื่อเช้าครับก็เป็นไข้หวัดครับไข้หวัดใหญ่ครับใช่ครับแต่ว่าอันนี้หมดระยะแพร่เชื้อแล้วครับใช่ครับนอนอยู่โรงพยาบาลกี่วันครับห้าวันได้หายไป5วันครับก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับใช่ครับจริงๆมันตอนนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากำลังระบาดอย่างหนักอยู่ครับเป็นสายพันธุ์A ครับอย่างก่อนด้านนี้ฝืนตัวเองมากี่วันครับฝืนตัวเองมาจริงๆวันแรกที่รู้ว่าเป็นนะครับก็คือไปตรวจแล้วก็รู้ว่าเป็นแล้วก็ไม่ได้แอดมิทก็กลับมาบ้านเลยครับแล้วก็ฝืนตัวเองได้แค่วันเดียวเท่านั้นแล้วก็อีกวันนึงตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวเลยครับก็เลยต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ทำกับเราบ้างมีอะไรบ้างครับซีคุณหมอเขาทำกับเรารักษาเป็นไก่สิ่งที่คุณหมอทำกับเราก็มีเจตอบไม่ถูกคุณหมอรักษาดูแลไม่ขั้นตอนแรกเขาก็ต้องดูอย่างละเอียดว่าเราเป็นอะไรครับคืออย่างแรกคือคนที่เป็นอ่ะห้ามเสียดายเงินเพราะว่าเขาจะต้องตรวจแบบทั้งสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B แล้วก็โควิดด้วยแล้วก็ไวรัสอะไรไม่รู้อีกอันนึงผมจําชื่อไม่ได้ครับต้องตรวจทุกตัวเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าบางทีเราคิดว่าเราเป็นสายพันธุ์ A หรือสายพันธุ์ B แล้วเราตรวจแค่นั้นเดี๋ยวนี้มันจะมีการควบกันก็คือเราสามารถเป็นสายพันธุ์ A แล้วก็เป็นโควิดพร้อมกันได้ด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องตรวจทั้งหมดให้หมดเลยแต่ว่าผมเป็นแค่สายพันธุ์ A อย่างเดียวก็กินยารักษาไข้หวัดใหญ่โดยตรงครับคิดไม่ค่อยจะแข็งแรงแบบเราจะแบบเจอไข้หวัดใหญ่เล่นงานไม่คิดเหมือนกันครับใช่อาจจะใช้ชีวิตหนักครับผมหรือว่าเป็นช่วงที่ผ่านมามันเครียดหลายๆเรื่องด้วยไหมก็ไม่หรอกครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนน้อยมากกว่าครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นโรคติดต่อครับแล้วมันเป็นโรคที่ระบาดอยู่แล้วน่าจะไปติดมาอีกทีนึงด้วยหรือว่าเราชอบถอดเสื้อโชว์ในโซเชียลก็เลยแบบเลยก็เลยแบบอากาศก็เลยทำให้เราแบบเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ติดจากกล้องเหรอเออใช่ไม่ผมล่าสุดผมน่าจะไปดูคอนเสิร์ตมาบ้างครับแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะติดจากตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าฟีดแบ็กเรื่องขอเสื้อตรีแบบนั้นนะคะสวัสดีวันเสาร์ใช่ไหมสวัสดีวันเสาร์รูปนั้นพี่จำจำได้ด้วยจำได้เรื่องแบบพี่ก็จำเก่งเก่งขอบคุณมากครับฟีดแบ็กคนเซลเยอะเหมือนกันใช่ครับก็ดีครับคนมาแซวว่าสดแซ่บขึ้นมาเยอะเลยก็มีอยู่อันเดียวนั่นแหละครับใช่ครับแต่คนเขาวนแชร์วนใช่ครับภูมิใจไหมคะคนแชร์แบบเฮ้ยดีใจครับดีใจครับก็ไม่คิดว่าคนจะแชร์ปัจจุบันก็ยังแชร์อยู่มันจะต้องบ่อยขึ้นไหมครับพอคนแชร์แล้วมันฟีดแบ็กมันดีอย่างเงี้ยคุณเจมส์เฮ้ยถ้าเขาแชร์วนๆได้ก็เดี๋ยวเอานานๆทีดีกว่าถ้าแบบสามารถเอารูปเก่าแชร์วนๆได้อยู่แต่หลายคนไม่อยากเห็นวันอาทิตย์วันจันทร์อังคารถึงศุกร์นี้นะครับแล้วก็สวัสดีทุกวันรวมอยู่ที่นะครับให้ผมเจ็ดวันเจมส์ถ้าเอาทุกวันก็ไม่ต้องใส่เสื้อแล้วนะครับเราติดแล้วถามว่าเราติดไหมผมไม่ติด
ซลเยอะใช่ครับก็ดีครับก็ดีครับเป็นฟีดแบ็กที่ดีอันนี้คุณเรื่องข่าวนิดหน่อยก่อนหน้านั้นน้องอันนี้เดียวนิดเดียวได้ดูสัมภาษณ์ไหมจากของเขาพี่ดูแต่ไม่ได้ละเอียดมากก็เลยไม่ดูดีเทลว่ามันเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมตอบไปทุกอย่างก็ไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็สิ่งที่ผมตอบไปก็ผมก็ยืนยันว่าผมได้ตอบในมุมของผมแล้วก็ความจริงในส่วนของผมไปหมดแล้วตอนนี้ก็ถ้าผ่านไปแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองตอนนี้ก็ต่างคนก็น่าจะต่างดูแลตัวเองก็ถือว่าทุกคนได้พูดในมุมของตัวเองออกไปหมดแล้วสำหรับเราตอนนี้คือมูฟออนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะร้อยยังครับมูฟออนหมายถึงว่าจากความเริ่มต้นความเริ่มต้นไม่ครับผมก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราก็โฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับตัวเองดีกว่าแบบนี้ก็มีความสุขนะถ้าใครจะเข้าใจเพจเจ็ดไม่ถูกต้องหลังจากนี้มันเจ็ดมันเข้าใจใช่ไหมว่าอย่างที่ผมบอกเลยครับมันเป็นเราไปบังคับจิตใจคนให้เขาคิดแบบที่เราคิดไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมทำได้แค่ว่าผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนั่นคือความจริงในส่วนของผมส่วนอื่นเนี่ยผมก็บังคับไม่ได้ความคิดคนผมก็บังคับไม่ได้ผมทำได้แค่นั้นขายคิดด้วยการถอดเสื้อดีกว่าเนาะใช่กับการที่เราอันฟอลโล่ของฝั่งหญิงแล้วครับอะไรนะครับกับที่เราอันฟอลโล่ไม่ได้ติดตามมันก็เป็นการไม่รู้สิครับผมว่ามันก็เป็นการทำอะไรให้มันชัดเจนครับผมในตอนนี้นะครับในตอนนี้เรียกว่าหิวใจดีกว่าใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่เจนสเตนครับพอแล้วไปแล้ว